เหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าชีวประวัติครูองุ่นมาลิกผู้ที่อุทิศตนเพื่อประเทศพอดคาสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านวันนี้พาไปรู้จักกับผลงานเขียนของคุณชมัยพรแสงกระจ่างค่ะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เรื่องเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าสารนิยายที่เขียนถึงองุ่นมาลิกหรือว่าครูองุ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยที่แทบจะไม่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับงานเขียนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสารนิยายพร้อมกับจะนำตัวอย่างนะคะแล้วก็แนะนำหนังสือสารนิยายเล่มล่าสุดซึ่งเขียนโดยอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางพรมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์มีชื่อว่าเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าซึ่งเป็นสารนิยายเกี่ยวกับชีวิตของครูองุ่นมาลิกนะคะจุดร่วมของสารนิยายที่ดิฉันเขียนเนี่ยเน้นที่การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของผู้เป็นเจ้าของประวัติทุกคนก็เล่มนี้ถือว่าเป็นงานเขียนเล่มล่าสุดทำให้ได้เห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญมากเลยนะคะทั้งสังคมการเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของไทยสารนิยายคืออะไรคะแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจเขียนงานประเภทนี้คะคือปกติอ่ะเวลาเราพูดถึงประวัติของคนที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่มีบทบาทไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะเรียกว่าเขียนชีวประวัติเนาะเขียนชีวประวัติก็คือเล่าเรื่องของแต่ละคนออกมาว่าเขาทำอะไรเป็นยังไงลักษณะการเขียนชีวประวัติที่เป็นลักษณะของสารคดีชีวประวัติมันจะเป็นแบบนั้นติดตามรายการหลบมุมอ่านในตอนเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายรายการเลยที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะ